สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเราเลยนะครับที่ชนะในไฟนี้ได้ใช่ครับ First of all congratulations thank you ครับผมครับขอบคุณมากครับเราปล่อยอยู่ในรายการวันลุมพินีมากี่ไฟแล้วครับทำไมไฟวันลุมพินี yes สี่สี่แล้วครับสี่ครั้งใช่ครับครั้งนี้คือครั้งที่สี่ใช่ครับสามครั้งก่อนหน้านั้นครับรู้สึกจะมีชนะมีสองแล้วแล้วก็แพ้สองชนะสองครับแล้วก็แพ้สองมีน็อกสองครับกับไฟนี้นี่พอประกบให้เจอกับตะเภาแก้วตัวเรารู้สึกหนักใจอะไรไหมครับ How was the feeling when you found out that you were match up with ตะเภาแก้วไม่สนใจครับโดยทุกคนได้ครับใช่excited ใช่ไหมเอาชนะเอาชอบ challenge นะ challenge ชอบก่อนชกมีเราวางแผนกับไฟนี้ยังไงบ้างครับ before fighting what was your game plan for this fight ใจเย็นใช่ไหมแล้วก็เดินนิดเดียวด้วยหนัก just more careful ใช่ไหม careful บังแล้วก็ block and find knockout แล้วพอชกไปแล้วนี่ตะเภาแก้วมีจังหวะหรือมีช็อตไหนที่ทำให้เรารู้สึกหนักใจไหมครับ During the fight was is there any moment where the Tapao Kao just like put pressure on you ไม่มีครับคิดว่ายกที่หนึ่งใช่ไหมใจเนี่ยมีแดกขาแต่มีบ้างใช่ไหมแล้วก็ไม่เจ็บแล้วเราเจ็บอะไรบ้างนะไม่มีเจ็บครับไม่เจ็บเลยอ่ะไม่เจ็บครับวันนี้กลับไปใช้35,000 บาทใช่ใช่ดีชิวๆเลยใช่มีเจ็บมาเวลามี35 บาทโอเคไปแล้วเจ็บไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไฟต่อไปเนี่ยตัวเราอยากเจอใครครับตัววันฟอร์ next fight เอาตัวพงศรีครับเอาชนะตัวพงศรีแพ้แล้วเอาชนะคืออยากจะเอาพงศรีใช่ I want to fight rematch ครับแล้วถ้าเป็นกับบางสังนี่เป็นไงครับชาวบอลเซ็กซันได้ but น้ำหนักนิดเดียวไม่ได้ใช่ร้อย41พาวไม่ได้ร้อย45ได้145 hydration ไม่ได้แล้วกับเรานี่น้ำหนักที่เราต่อยแล้วแบบเรารู้สึกมันโอเคที่สุดดีที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับWhat is your best weight? Yeah. 145 65.8 กิโลได้ได้สบายครับเราซ้อมมวยมานานหรือยังครับโอ้70 No, how long have you been training? พี่ต่อครับ8ปีแล้วครับ8ปีแล้วครับซ้อมอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไทยแลนด์5ปีครับออสเตรเลีย3ปีคือซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดครับ3ปีแล้วครับซ้อมอยู่ที่มาไทยแลนด์มาไทยแลนด์นี่มาค่ายไหนค่ายแรกคือเดียวครับ when where was your first training gym in Thailand Brawai Muay Thai Khao Lak น้อที่เขาล่ะใช่ Khao Lak สามอาทิตย์แล้วก็ไปกับบ้านที่ออสเตรเลียชอบไทยแลนด์ทำอะไรกันภูเก็ตยอคาวแบงคอกแล้วก็ทัวร์เซนติโนย์แล้วก็ never leave family นะครับมาอยู่เซนติโนย์ใช่ทัวร์เซนติโนย์ครับปัตุมธานีช่วยเล่าที่มาของฉายาเราหน่อยครับ tell them a little bit of your the fight name John Wayne Noi yeah Pitu Seng Tinoy he give me nickname John Wayne Noi because John Wayne Pa trained with Pitu and he say I look similar to him look close and yeah same look the same and when I was very young I moved to Thailand and just similarities like this ก็พี่ตู่แสงเทียนน้อยค่ะเป็นคนตั้งฉายาให้ก็คือเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวไทยสันยังเหมือนจอห์นเวนพาร์ทเพราะว่าแล้วก็มีเรื่องราวที่คล้ายๆกันก็คือย้ายมาอยู่ไทยย้ายมาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งหน้าตาท่าทางคล้ายๆกันก็เลยตั้งชื่อเป็นฉายานี้ให้ค่ะกับตัวเขารู้จักกับพาไหมครับ Do you know personally know พาจอห์นเวนพาร์ท Yeah I know him very good man รู้จักค่ะเป็นคนดีสำหรับตัวเขาเองพานี่ถือว่าเป็นฮีโร่ของเขาไหมครับ Would you consider พาเป็นฮีโร่ Yeah I'd say
คถ้าไม่มีก็แฟนๆมวยชาวไทยเนี่ยรู้สึกจะเชียร์เรามากเลยนะครับฝากถึงแฟนๆมวยชาวไทยแล้วก็แฟนๆมวยออสเตรเลียและทั่วโลกด้วยครับ Thank you FC Tyson นะขอบคุณมากครับมาดู Tyson very happy นะขอบคุณครับครับ